สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกันในรายการกฎหมายน่ารู้ทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่า Police TV นะคะสำหรับรายการของเราก็จะเป็นรายการที่นำเอาเหตุการณ์ต่างๆนะคะมาพูดคุยกันรวมถึงศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องว่ามีอะไรบ้างแล้ววันนี้เช่นเคยนะคะวิทยากรในรายการของเราค่ะจากสมาคมพนักงานสอบสวนนะคะท่านเลขาธิการอยู่กับเราค่ะพันตำรวจเอกดร.มานะเพาะช่วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสุภรัตน์ครับค่ะครับท่านผู้ชมครับผ่านพ้นการเลือกตั้งไปเรียบร้อยแล้วคงต้องคุยกันเรื่องนี้ก่อนนะคะ24มีนาคมที่ผ่านมาเป็นไงบ้างคะเห็นคนตื่นตัวไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันมากมายก็ในส่วนของสำนักงานชาตินะครับก็มีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความสงบเรียบร้อยที่จริงเราดำเนินการตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วนะครับมีการระดมปราบปรามกวาดล้างอาวุธปืนอะไรเงี้ยนะครับในวันเลือกตั้งเนี่ยโดยกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยก็กำหนดหน้าที่ไม่กำหนดหน้าที่ตำรวจโดยตรงแต่ทุกหน่วยเลือกตั้งนี่จะต้องมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับนอกจากกรรมการประจำหน่วยแล้วต้องมีเจ้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งคือตำรวจนะครับทางกกต.ก็ร้องขอกำลังตำรวจไปเพราะฉะนั้นประชาชนก็จะเห็นว่าในที่เลือกตั้งฮะในเต็นท์ในห้องที่เลือกตั้งเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ตำรวจประจำอยู่ทั้งการเลือกตั้งล่วงหน้าในวันที่17มีนาคมนะครับแล้วก็การเลือกตั้งทั่วไปในวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็สรุปได้ว่าสถานการณ์การรักษาความเรียบร้อยเนี่ยได้ผลดีนะครับมีโดยภาพรวมก็ไม่มีเหตุรุนแรงนะครับไม่มีเหตุรุนแรงเลยก็ในวันที่24ที่ผ่านมาก็มีกระทำความผิดเลือกตั้งเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับเมาสุราเกี่ยวกับอะไรต่างๆอาจจะเกิดการไม่เจตนาเข้าใจผิดก็ถือว่าในภาพรวมเนี่ยเรียบร้อยดีมากเลยนะครับการฉีกบัตรเลือกตั้งโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการครับอาจจะเป็นการที่ไม่เจตนานะเป็นความผิดที่ไม่มากนะครับไม่มากในขณะนี้นะครับส่วนว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยจะมีการร้องเรียนไปที่กกต.นะครับมีการทำความผิดกฎหมายเลือกตั้งเนี่ยซึ่งเป็นความผิดทางอาญาอยู่ด้วยเนี่ยก็กกต.ก็คงรับผิดชอบแต่กระนั้นก็ตามนี่นะครับสำนักงานชาติก็ได้จัดส่งสนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญด้านสืบสวนสอบสวนโดยพนักงานสอบสวนไปช่วยในการสืบสวนกรณีมีการร้องเรียนหรือคัดค้านการเลือกตั้งไปยังกกต.มาเรียบร้อยนะครับก็เราก็ส่งเป็นชุดการปฏิบัติงานไปนี่ในส่วนที่สำนักงานชาติรับผิดชอบอยู่ก็คือต้องทำงานร่วมกับทางกกต.ด้วยหลังจากนี้ไปถึงแม้ว่าจะผ่านพ้นการเลือกตั้งมาแล้วใช่ครับมันก็จะมีเหมือนอัปเตอร์ช็อกอาจจะมีร้องเรียนตามมาอะไรอีกหลายการร้องเรียนตอนนี้ก็เริ่มเลยนะครับมาแล้วนะคะคุณสุภรัตน์ก็เห็นแล้วว่ามีการอาจจะแจกเงินมีการทำนู่นทำนี่ที่ผิดกฎหมายเลือกตั้งมันก็ต้องมีการสืบสวนสอบสวนขึ้นมาเพราะผลการเลือกตั้งในบางพื้นที่ก็อาจจะเป็นที่คลางแคลงใจก็เป็นได้สำหรับคนที่แพ้การเลือกตั้งใช่ไหมคะก็อาจจะมีการร้องกันตามมาอาจจะคนที่แพ้หรือคนที่เห็นนะฮะคนที่เห็นเพราะคนที่เห็นบางทีไปตอนนี้นะครับเขามีการถ่ายคลิปคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยถ่ายคลิปได้ง่ายเพราะจะเห็นไหมครับว่าโดยเฉพาะตอนนับคะแนนตอนนับคะแนนตอนนับคะแนนครับเพราะว่าตอนนับคะแนนต้องโชว์เนี่ยครับแต่ตอนกาเนี่ยไม่มีใครเห็นเป็นการลับนั้นตอนนับคะแนนเนี่ยตอนนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีมากที่ว่าพับลิกคือสาธารณชนได้เข้าไปรับรู้และสามารถที่จะบันทึกการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งในขณะปฏิบัติงานได้ดีก็ทำให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ได้รับรู้สถานการณ์นะครับอันนี้เป็นการนอกจากการตรวจสอบแล้วเนี่ยก็เป็นการที่ถือว่าประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการรับรู้ในการปฏิบัติงานเรียกว่าเป็นตาสับปะรดนะคะช่วยเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำไปนะเพราะบางทีเช็คแอนด์บาลานซ์กันนะเพราะว่าบางทีอาจจะจะคำนวณผิดถูกหรือไม่อย่างไรเนี่ยเราช่วยตรวจสอบเป็นทางครับเพราะว่าการตัดสินใจต่างๆโดยเพราะบัตรดีบัตรเสียจะเห็นได้ว่าบางทีเจ้าที่อาจจะขาดการอบรมที่ชัดเจนสกิลทักษะเนี่ยอาจจะน้อยนะครับแล้วก็การตัดสินใจตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ถูกต้องนะครับคลาดเคลื่อนก็มีประชาชนทักท้วงถ้าที่เห็นนะครับมีประชาชนเข้าไปทักท้วงเข้าไปแสดงความเห็นโดยสุจริตนะถ้าที่ผมดูก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีช่วยกันประคับประคองให้ยึดหลักที่ว่าการเลือกตั้งจะต้องเป็นไปตามบริสุทธิ์และยุติธรรมค่ะค่ะคือความผิดพลาดนี่ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะแต่ต้องดูว่าเจตนาหรือไม่เจตนาอย่างไรและเมื่อผิดพลาดแล้วก็แก้ไขให้ถูกต้องนะอันนี้เป็นสิ่งที่พึงกระทำนะคะและที่แน่ๆก็คือว่าเราว่างเว้นจากการเลือกตั้งมานานหลายปีเนี่ยนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่เองบางทีก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการอบรมอย่างทั่วถึงหรือเป็นเรียกว่าลงลึกในรายละเอียดแค่ไหนอันนี้ถูกต้องมากครับเรื่องการอบรมแนะนำวิธีการในวันเลือกตั้งก่อนเนี่ย
ที่จริงกกต.เนี่ยนะก็ต้องดําเนินการให้เข้มข้นนะครับต้องให้เข้มข้นและโดยเฉพาะการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการกาแล้วก็รูปแบบบัตรเลือกตั้งเรื่องต่างมันมีรูปแบบเปลี่ยนไปนะครับหลายๆอย่างบางคนก็เรียกว่ากาผิดกาเป็นบัตรเสียไปเลยไปกาทับหมายเลขเบอร์นะฮะแทนที่จะกาในช่องว่างครับผมจำได้ว่าผมเคยคุยในรายการนี้กับคุณสุรัตน์เนี่ยว่ากกต.จะต้องมีหน้าที่ในการอธิบายต่อประชาชนก่อนถึงวันเลือกตั้งว่าวิธีการไปออกเสียงไปโหวตนี่นะครับการกาการแบบตัวอย่างของบัตรกาตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยผมว่าต้องออกสื่อมวลชนนะครับออกทีวีออกอะไรเนี่ยให้บ่อยๆนะให้บ่อยๆเนี่ยมันถึงจะเกิดความมั่นใจเป็นห่วงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วใช่ๆผมคือเราเองขนาดเราเป็นเจ้าที่รัฐเราก็ยังเราต้องติดตามแล้วก็บางครั้งเรายังถ้าไม่ตั้งใจที่จะเฝ้าติดตามจริงก็อาจจะสับสนได้นะครับในรูปแบบของบัตรใหม่การเลือกตั้งแม้แต่การไอ้พวกเบอร์อะไรนะเบอร์ของผู้สมัครเบอร์พรรคเบอร์อะไรนี่มันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนจากรูปแบบเดิมๆมาอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเผยแพร่แต่นี้เอาละมันผ่านไปแล้วนะครับก็คอยดูการต่อไปว่ากกต.ก็จะต้องรักษากฎกติกาให้มีความยุติธรรมนะครับไม่ให้เกิดการครหาการโต้แย้งกันมากมายมีแน่นอนอาจจะมีแต่ต้องอธิบายให้ได้นะครับหลายอย่างเพราะว่าถ้ากกต.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญเนี่ยและเป็นผู้รับผิดชอบมีหน้าที่ในการบริการจัดการเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นที่เชื่อถือเนี่ยก็จะมีปัญหามากนะครับในการผลการเลือกตั้งเนี่ยตรงนี้ต้องรักษา public confidence เอาไว้ให้ดีค่ะมีอีกกรณีหนึ่งนะคะที่มีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในต่างประเทศนะคะแต่ว่าส่งมาถึงประเทศไทยแล้วไม่ได้ถูกนำมานับเป็นคะแนนด้วยตรงนี้ในทางกฎหมายคนที่ไปใช้สิทธิ์มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนอะไรได้ไหมคะใช่มีฮะมีผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการดําเนินการตรงนี้เพราะเป็นเรื่องของกกต.นะแต่ว่าผมก็ค่อนข้างจะแปลกใจนะว่ามีอยู่ประเทศเดียวคือนิวซีแลนด์ใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะส่งมาได้ทันเวลาหรือทันแล้วเกิดการวินิจฉัยว่าเป็นบัตรเสียไปเลยใช่ไหมครับรู้สึกว่าจะประมาณ 1,500 เสียงที่โหวตลงไปเนี่ยนิวซีแลนด์เนี่ยก็ไม่ถึงกับว่าไกลมากเกินไปจากประเทศไทยถ้าเทียบกับทางยุโรปนะอังกฤษหรือทางสแกนดิเนเวียทางอย่างออสเตรเลียเนี่ยก็อยู่ไม่ไกลจากนิวซีแลนด์ก็ไม่มีปัญหาแต่มีปัญหาเฉพาะนิวซีแลนด์อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็ขอให้กกต.เนี่ยดำเนินการไปตามความเป็นจริงไปตามกฎเกณฑ์ไปตามสิ่งที่ถูกต้องนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์แต่ถามว่าผู้ที่ออกเสียงในประเทศนิวซีแลนด์เขาก็มีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนขึ้นมานะผมว่านะเพราะว่าเขาต้องเสียเวลาเขาก็ต้องไปโหวตเขาตั้งใจนะฮะเขาก็เป็นค่าอะไรต่างๆเขาก็เป็นพลเมืองไทยเป็นคนไทยที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเพราะฉะนั้นหน่วยองค์กรที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็ต้องรองรับสิทธิ์นี้ทำให้ได้นะครับตรงนี้เนี่ยนะคะก็ติดตามกันต่อไปนะผ่านพ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของที่ตำรวจเองเนี่ยก็ต้องชื่นชมนะคะหลายๆท่านที่อยู่ประจำหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะคะอย่างหน่วยเลือกตั้งที่ดิฉันไปเลือกเนี่ยที่ตำรวจก็น่ารักนะคะแล้วก็ยังคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนบางทีคนมาถึงก็งงๆว่าลูกจะไปทางไหนเดินไปทางไหนนะคะหรือจะต้องไปตรวจสอบยังไงตำรวจก็คอยแนะนำถูกต้องเรื่องนี้ผมก็มีเคสนะฮะในวันเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ออกตรวจหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่รับผิดชอบนะครับผมก็ไปหลายเขตแต่ก็ไปเจอตำรวจที่สำนักงานเขตธนบุรีนะครับปรากฏว่ามีคุณป้านะครับใช้หนังสือเดินทางมาแสดงเพื่อที่จะลงคะแนนเสียงซึ่งก็เป็นเอกสารที่ใช้ได้ใช่ใช่แต่ว่าผมไปดูแล้วเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยอาจจะยังงงอยู่นะพอเขาเอามาเนี่ยเอามาให้ดูเนี่ยแล้วก็ไปถามตำรวจก็มี10ตำรวจโทรมาครับอยู่ประจำที่เนี่ยก็กำลังดูหนังสือเดินทางกำลังพูดคุยอะไรอยู่ผมก็เข้าไปดูบอกว่ามีอะไรจะให้ช่วยเหลืออะไรบ้างทางนี้ทางคุณป้าบอกว่าใช้หนังสือเดินทางมาผมอ๋อนี่ใช้ได้นี่ครับเพราะว่ามีเลขประจำตัว13หลักใช้ได้ประเด็นก็ต้องเป็นบัตรหนังสือที่ราชการออกให้และมีเลข13หลักนะครับคันนี้บางคนเนี่ยอาจจะไม่เคยมีสื่อเดินทางหรือเจ้าหน้าที่ฮะคือหาไม่เจอว่าในหนังสือเดินทางเนี่ยเลข13หลักมันอยู่ตรงไหนผมก็ไปช่วยชี้ให้ว่าอันนี้มันอยู่ตรงนี้ขนาดเจ้าหน้าที่ยังไม่รู้เลยนะคือเขาอาจจะใช้เวลานานนะผมดูแล้วกำลังดูอยู่ผมบอกนี่อยู่ตรงนี้นี่13หลัก
ปรากฏว่าผมไปบอกปุ๊บเจ้าที่ก็เลขนั้นแล้วก็ให้เช็คปั๊บเดียวขึ้นบอกของคุณป้าเนี่ยลำดับสมมติลำดับ150นะข้าวคู่หาไปเลยนะก็ไปเจอก็ช่วยกันนะครับช่วยกันทำงานเพื่อให้ประชาชนเนี่ยที่เขารอคอยในการที่ออกเสียงเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ได้ใช้สิทธิ์ของเขานะครับได้มีความพอใจแล้วไม่มีอุปสรรคต่างๆนี่เป็นเคสที่ผมก็เห็นว่าเขาอย่างนี้แหละครับที่ว่าช่วยกันนะตำรวจก็ช่วยกันก็ผ่านพ้นไปด้วยความเรียบร้อยนะเรียบร้อยคนเรียกว่าตื่นกันตั้งแต่เช้าไปรอตั้งแต่เปิดคูหาเลือกตั้งเลยนะแล้วต่อคิวยาวเลยนะเดี๋ยวจนเช้าๆค่ะบางท่านก็พิการนะฮะบางท่านที่ผมเห็นก็มีไม้ค้ำหรืออะไรพวกนี้มาแล้วก็พิการผู้สูงอายุนี่ไปตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็นั่งจักรยานโดนมาของญาตินะฮะแล้วพอจะขับเนี่ยโอ้นั่งซ้อนรถจักรยานยนต์แล้วก็มีไอ้เครื่องไม้เครื่องมือที่ไว้ค้ำอะไรผมยังเข้าไปเตือนระวังนะครับอย่าขับเร็วนะเดี๋ยวจะหล่นลงมาที่จะเกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยนะฮะก็เป็นที่ชื่นชมนะครับว่าประชาชนก็ให้ความร่วมมือกับกฎกติกาต่างๆในการเข้าไปใช้สิทธิ์งั้นขอเน้นอีกทีว่าก็คงเป็นหน้าที่ของกกต.ครับผมไม่ใช่ตั้งใจที่จะไปตำหนิหรือไปเอาผิดนะแต่ผมมีประสบการณ์เคยทำงานร่วมกับกกต.คือท่านต้องเป็นพระเอกเลยเรื่องนี้ต้องสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะครับประชาชนจะเลือกพรรคใดเลือกคนใดเป็นสิทธิกกต.ผมเชื่อว่าต้องวางนิ่งฮะต้องนิ่งต้องทำให้เกิดความมั่นใจกับประชาชนในการที่จะดูแลการเลือกตั้งนะครับมีข้อร้องเรียนมีการสืบสวนต่างๆก็ให้ว่าไปตามพยานหลักฐานค่ะแล้วในหลายๆประเด็นนะคะที่เป็นสิ่งสงสัยเป็นข้อสงสัยหรือเกี่ยวกับข้องกับกฎหมายต่างๆก็เรียกว่าคงจะเห็นนะคะการทำหน้าที่ที่ชี้แจงออกมาแต่ละประเด็นให้สังคมหายสงสัยกันนั่นเองถูกต้องครับถูกต้องเพราะว่าตอนนี้แมสมีเดียโซเชียลมีเดียนะฮะก็จะเร็วมากนะครับการไปบันทึกเก็บภาพมีคลิปต่างๆแต่กระนั้นเนี่ยผมก็ขอให้กำลังใจกับกกต.นะครับกับองค์กรนี้ขอให้ท่านได้มีกำลังใจในการที่รักษากฎกติกาไว้ให้บริสุทธิ์เที่ยงธรรมในการเลือกตั้งครั้งนี้นะครับและครั้งต่อๆไปพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะคะมันก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีข่าวลือหรือเฟคนิวส์นะคะที่ออกมาว่ามีการไล่ออกกกต.2คนกรณีที่เรียกว่าเปลี่ยนหงเปลี่ยนหีบอะไรซึ่งเป็นข่าวเท็จนะคะอันนี้ก็มีการทำออกมาเหมือนกันกกต.ก็มีแถลงออกมาเหมือนกันนะคะว่าอย่าได้กระทำข่าวแบบนี้นะคะเพราะมันจะเป็นความผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยใช่ครับผิดไม่ได้คือก็ต้องขอแนะนำขอเตือนประชาชนคนไทยครับก็อย่าไปอคตินะครับอย่ากระทำการใดไปโดยอคติโดยปราศจากเหตุผลขอให้ใช้สติปัญญาจะรักจะชอบจะอะไรใครเนี่ยนะครับก็อย่าทำให้เสียความถูกต้องในสังคมภาพรวมผมเห็นว่าสังคมไทยเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็เกิดความอคตินะครับที่บอกว่าแบ่งฝ่ายแบ่งอะไรอคติจนแทบจะไม่ใช้สติปัญญาเหตุผลแทบจะคุยกันไม่รู้เรื่องสุดกูเลยนะครับผมเคยไปคุยกับคนที่เขามีความคิดแบบนั้นเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องทางการเมืองนะสุดกูที่จะดึงมันเลยแทบจะเหมือนกับฝังชิปไว้แล้วเลยในสมองเนี่ยไปอย่างนั้นเลยคือความคนเชื่ออย่างไรก็มาจากการที่เขารับรู้อย่างไรทัศนคติเป็นอย่างไร perception เข้ามาประสบการณ์เป็นอย่างไรนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าในโลกของโดยเฉพาะออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องกั่นกรองนะข้อมูลข่าวสารต่างๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้บางทีมันก็มีเฟคนิวส์มีข่าวลือมีข่าวที่ออกมาแล้วทำเหมือนกับแม้เป็นสำนักข่าวจริงๆแต่ถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่สำนักข่าวจริงๆนะคะคือมีการพาดหัวข่าวแบบหวือหวาแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยไม่ใช่ฮะบางทีมีการตกแต่งอันนี้ดำเนินคดีดำเนินการไปหลายรายก็ต้องดำเนินคดีฮะทางปอทเนี่ยนะฮะปราบปรามอาจจะทำทางเทคโนโลยีของสังคมชาติก็ดำเนินการไปค่ะเรียกว่าในยุคนี้ต้องใช้หลักกาลามสูตรให้มากๆนะคะเห็นดูมาฟังมาแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะโดยสนิทใจอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเอามันอย่าเอามันผมเคยเตือนอย่างตำรวจนะบอกว่าการส่งไลน์อะไรเนี่ยตอนเมาอ่ะอย่าตอนเมาสุราเมาอะไรก็แล้วแต่นะเพราะมันจะคึกขนองคึกเหิมแล้วก็พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเสียหายเลยนะครับ
ค่ะเอาละค่ะก็มีสติย้ำเตือนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในเรื่องของการทำผิดกฎหมายพรบคอมพิวเตอร์หรือว่าการบิ่นประมาทก็ดีนะคะทีนี้มีประเด็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันเยอะนะคะหลายๆครั้งหลายๆกรณีเนี่ยในขณะที่ตำรวจกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยนะคะหรือว่าบางทีใส่นอกเครื่องแบบคนก็ไม่รู้ว่ากำลังทำหน้าที่อยู่อาจจะไปทำอะไรที่ประชาชนรู้สึกว่าแหมอันนี้มันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องอย่างไรนะอย่างเช่นกรณีของการเร่งรีบร้อนในการไปปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เกิดไปขับรถปาดขับรถแซงอะไรต่างๆนะจนเป็นประเด็นข่าวเนี่ยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาบอกว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะไปล่อซื้อยาเสพติดนะคะแล้วก็กำลังขับรถไปนะกำลังทำหน้าที่อยู่ปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดใหญ่สงขลานะคะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งเนี่ยนะคะก็ตามมาเลยนะคะแล้วก็มาเคาะกระจกรถทำทีเหมือนกับว่าจะเอาเรื่องแล้วก็บอกเนี่ยมาขับรถปาดหน้าเขารถคันนั้นเป็นรถที่ของเจ้าหน้าที่นะคะซึ่งเขาบอกว่ากำลังจะไปล่อซื้อยาบ้าเพราะฉะนั้นอาจจะไปปาดเขาตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะไม่ได้เจตนาหรือยังไงก็แล้วแต่ทีนี้ทางนี้ก็จะไม่ยอมนะก็เลยต้องแบบเคลียร์กันกว่าจะลงตัวเนี่ยนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็บอกจะต้องรีบไปปฏิบัติหน้าที่คุณมาขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แบบนี้ได้ยังไงกรณีเคสแบบนี้ที่เกิดขึ้นก็เลยอยากจะเรียนถามว่าในขณะที่เจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่การขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งบางทีก็มีคำพูดคำนี้ขึ้นมาบ่อยๆนะคะความหมายของมันคืออะไรคะคือเจ้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับเป็นผู้รักษากฎหมายการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือเพื่อความรักษากฎหมายเอาไว้ความศักดิ์สิทธิ์ความสงบเรียบร้อยต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนต้องเข้าใจและให้ความร่วมมือคราวนี้ในความเป็นจริงเนี่ยการทำงานของตำรวจก็มี2กรณีกรณีที่แต่งเครื่องแบบอันนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับการแต่งเครื่องแบบตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่กำลังตั้งด่านกำลังตรวจค้นไล่ล่าติดตามเนี่ยแต่งเครื่องแบบอันนั้นประชาชนก็ส่วนใหญ่ก็จะให้ความร่วมมือเพราะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องของตำรวจรถตำรวจแต่นี่มันมีกรณีที่ว่าเนี่ยก็คือตำรวจแต่งนอกเครื่องแบบพรางตัวนะโดยยุทธวิธีตำรวจเยอะมากที่มีการพลางตัวโดยเฉพาะสืบสวนเนี่ยนะโดยเฉพาะการติดตามจับกลุ่มสืบสวนเนี่ยโดยเฉพาะเกี่ยวกับคดียาเสพติดที่ว่าล่อซื้อเนี่ยแน่นอนครับเป็นเรื่องของเทคนิควิธีในการที่จะจับกลุ่มผู้ทำความผิดเกี่ยวข้องยาเสพติดก็จะพลางตัวนะครับการอำพรางตรงนี้ทั้งตัวบุคคลทั้งยานพาหนะต่างๆหมดเลยนะเพราะฉะนั้นรถที่ใช้ก็จะไม่ปรากฏว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่นะครับผมไม่สามารถเปิดเผยได้นะว่าเป็นรถแบบไหนยังไงนะฮะแต่ว่าไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นรถเจ้าหน้าที่นะมันมีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างการใช้ยานพาหนะที่ทำให้ไม่ผู้ทำความผิดเนี่ยไหวทันเนี่ยเยอะส่วนตัวเจ้าที่เองก็พรางตัวเองนะครับพรางตัวเองหลายอย่างทั้งเครื่องแต่งกายทั้งอะไรต่างๆเนี่ยตรงนี้แหละนะครับที่ว่าเนี่ยอาจจะเกิดการเข้าใจผิดหรือเขาไม่รู้ว่ามีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นะฮะอย่างกรณีที่หาดใหญ่เนี่ยแสดงว่าเจ้าที่น่าจะไล่ล่าติดตามจับกุมนะครับล่อซื้อแล้วก็ไล่ล่าติดตามจับกุมอาจจะขับรถในลักษณะที่ว่าเพื่อเป้าหมายคือการจับกุมก็อาจจะรวดเร็วปาดดูไม่ประชาชนทั่วไปที่ไม่รู้ว่านั่นคือเจ้าที่เปิดหน้าที่อยู่เนี่ยนะครับอาจจะรู้ว่าทำไมขับรถแบบนี้ทำไมขับรถแบบนี้ผิดกฎจราจรนู่นนี่นั่นเนี่ยก็เลยเข้าไปว่าไปต่อว่าแต่เป็นหน้าที่ของเจ้าที่ต้องแสดงตนว่านี่คือตำรวจการปฏิบัติหน้าที่นะครับแสดงบัตรการแสดงตนคือต้องมีบัตรต้องมีบัตรครับอ้างเฉยๆบางทีเขาไม่เชื่อหรอกซึ่งเจ้าที่เหล่านี้ปกติเขาเตรียมบัตรเขาเตรียมบัตรนะเตรียมบัตรบางทีห้อยคออยู่อะไรบอกนี่เจ้าที่นะนะครับถ้าในหนังเห็นไหมบางทีถ้าเป็นของฝรั่งFBI ปึ้งผมยังสงสัยให้ทำของปลอมทำไมเพราะฉะนั้นประชาชนต้องเข้าใจสนับสนุนด้วยแล้วเมื่อรู้ว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่แล้วเนี่ยก็ต้องให้เจ้าที่เขาปฏิบัติไปถ้าคุณยังไปตอแยไปมากเรื่องอ่ะพูดง่ายนะฮะอาจจะเข้าข่ายขัดขวางได้ก็มีกฎหมายเอาผิดอยู่นะครับประมวลกฎหมายอาญามาตรา138เนี่ยว่าผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือผู้ช่วยเจ้าพนักงานซึ่งทำตามหน้าที่นะฮะก็ถือว่ามีโท
ทษความผิดในข้อหาขัดขวางขัดขวางโทษเป็นยังไงคะโทษก็ถ้าขัดขวางแบบธรรมดานะไม่ใช่3คนไม่มีอาวุธไม่ข่มขู่โทษก็จำคุก1ปีปรับ 20,000 อันนี้คือมาตรา138แต่ถ้าการขัดขวางนั้นเนี่ย3คนขึ้นไปโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธอันนี้โทษถึง5ปีโทษมันจะหนักขึ้นนั้นโดยสรุปก็คือว่ากฎหมายก็ต้องให้คุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการที่ปฏิบัติหน้าที่ถ้าใครมาขัดขวางผู้นั้นต้องถูกลงโทษทางอาญาหรือมาดูหมิ่นเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็ต้องเตือนเอาไว้ด้วยนะครับในส่วนของเจ้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยนะครับแล้วก็ต้องพึงเตรียมมาตรการที่หากกรณีประชาชนไม่เข้าใจขณะที่กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตปฏิบัติหน้าที่อยู่เนี่ยครับผมเองเนี่ยนี่ถ้าเล่าประสบการณ์มีอยู่ครั้งนึงตอนผมยังเป็นผู้หมวดอยู่นะฮะขับรถผมแต่งเครื่องแบบขับรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับจะไปศาลหรือไปไหนเนี่ยขับรถแต่งเครื่องแบบแถวย่านหัวลำโพงฮะตอนนั้นขับมาจากย่านพระประชัยปรากฏว่ามีบุคคลผู้ชายในเครื่องแบบโอ้โหถือปืนวาววับเลยยุดแล้วตะโกนเงี้ยไล่ตามฟุตบาทนะตามฟุตบาทเนี่ยไอ้ข้างๆหัวลำโพงเนี่ยผมเนี่ยจอดเข้าไปเลยตอนแรกผมนึกว่าคนมีเรื่องอะไรกันนะเห็นเคลื่อนไหวกันอยู่ปรากฏว่าตำรวจคนนั้นเนี่ยคือเขาถือปืนอยู่แล้วเขาว่าอยู่กองปราบเขากำลังไล่จับยาเสพติดอยู่ก็เห็นกำลังชุลมุนอย่างนี้เป็นต้นนะครับฉะนั้นก็ต้องแสดงตนกันเต็มที่เลยเมื่อเกิดไอ้นั่นขึ้นมานะครับอันนี้ก็คือว่าต้องแสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่นะเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจแต่เมื่อปฏิบัติงานในชั้นแรกเขาไม่แสดงตนเพราะว่ามันเป็นยุทธวิธีการอำพรางการพรางตัวการซุ่มโป่งไล่ล่าติดตามเนี่ยโดยเฉพาะคดียาเสพติดนะต้องใช้ความละเอียดอ่อนแล้วก็เสี่ยงมากนะครับเรื่องพวกนี้ตำรวจเองก็เสี่ยงครับหลายครั้งที่ว่าก็มีความเสียหายเกิดขึ้นเหมือนกันค่ะอันนั้นก็ประชาชนโดยวิญญาขอให้ความร่วมมือด้วยนะคะก็ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่อยู่แล้วแต่เจ้าหน้าที่เองบางทีจะอ้างไปตลอดได้ไหมคะว่าเออก็ขัดขวางการปฏิบัติงานของคืออย่างกรณีที่เขาไม่รู้มาก่อนคือมันต้องความผิดตรงนี้มันต้องเจตนาว่ารู้ว่าอันนี้เจ้าหน้าที่เราไปขัดขวางเพื่อไม่ให้เขาทำตามหน้าที่ได้สะดวกได้คล่องตัวเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่รู้ก็ต้องบอกให้เขารู้แต่ถ้าเผื่อว่าเขาแต่งเครื่องแบบอยู่นะฮะแล้วยังบอกว่าผมไม่เชื่อหรอกว่าเป็นตำรวจเนี่ยมันก็เกินไปหน่อยวินยูชนคนทั่วไปก็ไม่น่าจะขนาดนั้นแสดงบัตรบางทีก็ไม่เชื่ออย่างเดียวคนจะไม่เชื่ออย่างนี้ไม่ได้นะพูดถึงเรื่องของการแสดงบัตรหรือการที่ไปบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยประชาชนอาจจะสงสัยเดี๋ยวนี้มันมีแกนแอบอ้างกันจะมีวิธีการเช็คยังไงได้คะนี่มีวิธีการตรวจสอบเห็นว่ามีแอปพลิเคชันของที่ทำมาสามารถตรวจสอบมีตรวจสอบชื่อได้ว่าตำรวจจริงตำรวจปลอมแต่ผมว่าถ้าเรื่องบัตรเนี่ยนะก็คือต้องถามคุณสังกัดไหนอะคุณสังกัดที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยจะมาทำหน้าที่อะไรถามได้ครับถ้าเจอเจ้าหน้าที่ปุ๊บสงสัยต้องถามว่าสังกัดบอกนี่เป็นตำรวจตำรวจที่ไหนอะไรมีแสดงบัตรตำรวจที่นี่มาทำภูมิชาเป็นใครอะไรเงี้ยนะฮะตรวจสอบได้ตรวจสอบได้นะคะก็เจ้าที่จริงก็ต้องยินยอมให้ตรวจสอบใช่ครับในการที่ต้องสุจริตอ่ะต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยเจ้าหน้าที่ค่ะค่ะครับแต่เรื่องของการขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ก็อยู่ที่ดุลพินิจเหมือนกันใช่ไหมว่าเจ้าหน้าที่จะพิจารณายังไงว่าถ้าบางเรื่องก็เห็นว่าเขาไม่เจตนาขัดขวางแล้วก็บอกทีหลังก็อาจจะเตือนว่าคุณอย่าทำนี้นะแต่ถ้ารุนแรงขึ้นมาจะต้องดำเนินคดีกันไปครับค่ะอ้าวทีนี้ในกรณีของการที่มีเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะคะแล้วบางทีก็ต้องพิสูจน์กันว่าใครทำร้ายร่างกายใครก่อนนะหรือใครผิดใครถูกกรณีแบบนี้บางทีเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ที่ชุลมุนกันเหมือนกันขั้นตอนในการสอบสวนเราทำยังไงเรื่องพวกนี้เยอะนะครับเหตุทะเลาะวิวาทเนี่ยการรับแจ้งความเยอะมากทำร้ายร่างกายนะครับก็บางทีไม่มาแจ้งความก็มีตกลงกันไปได้หายกันไปหรือมาแจ้งความก็ทิ้งเรื่องก็ตกไปตกลงกันได้คือการทำร้ายร่างกายเนี่ยมูลเหตุเนี่ยถ้าเผื่อเป็นกรณีที่ไม่เกลียดแค้นกันมาก่อนนะครับไม่ผูกอาฆาตพยาบาทส่วนมากตกลงกันได้ส่วนมากจะชดใช้ค่าสินไหมทางแพ่งส่วนมากก็ตกลงกันได้นะครับเป็นอย่างนั้นคราวนี้ถามว่าแล้วมีการต่างคนต่างทำร้ายกันไปอะไรยังไงเนี่ยเราก็ต้องดูพยานหลักฐานนะครับหลายคนนะครับคิดว่ามาชิงมาแจ้งความก่อนแล้วจะได้เป็นผู้เสียหายเนี่ย มีนะครับที่ไปทำร้ายเขาแล้วมันเป็นทำร้ายเขาก่อนทำร้ายก่อนแต่มาแจ้งความก่อนมาแจ้งความก่อนว่าถูกทำร้ายปรากฏอีกฝ่ายนึงถูกทำร้ายไปโรงพยาบาลยังไม่มาตำรวจในชั้นต้นก็ต้องรับแจ้งเอาไว้เช่นนั้นว่าถูกทำร้ายสักถามปรากฏระหว่างนั้นเนี่ย
ผู้เสียหายแท้จริงมาขึ้นมาบอกไอ้นี่ทำร้ายก่อนก็ต้องว่าไปตามหลักฐานนะครับการแจ้งความก่อนหลังเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวพิสูจน์ว่าใครผิดถูกเสียทีเดียวนะครับหลักการเนี่ยก็ต้องใช้บางทีก็CCTV นะครับยุคนี้นะครับในที่เกิดเหตุถ้ามี CCTV มันจะชัดแจ้งนะครับรายงานการตรวจบาดแผลเป็นยังไงอาวุธที่ใช้เครื่องไม้เครื่องมือมูลเหตุจูงใจนะครับเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องหามูลเหตุจูงใจว่าทะเลาะวิวาทกันได้ยังไงบางทีมาแจ้งความบอกผมนั่งเฉยๆครับนั่งอยู่ในร้านเฉยๆไอ้นั่นมาตีกบาลเลยเนี่ยซึ่งตำรวจเขาไม่เชื่อหรอกครับไม่เป็นไปไม่ได้ปรากฏกำลังนั่งซักถามปากคำพอให้ตำรวจไปตำรวจไปตามอีกฝ่ายโอ้นี่มันด่าเขาก่อนมาไอ้นู่นไอ้นี่นะก็ต้องว่าไปตามมูเนตใครก่อเหตุการงานสอบสวนบางทีเนี่ยนะคะทั้งสองฝ่ายให้การไม่ตรงกันเลยหรือสวนทางกันเลยแบบนี้เรามีวิธีการก็ต้องพยานหลักฐานดูบาดแผลดูบุคพยานบุคคลนะครับความเป็นไปได้ต่างๆเนี่ยบางทีทำร้ายซึ่งกันและกันก็เป็นผู้ต้องหาด้วยเป็นทั้งคู่เลยทำร้ายซึ่งกันและกันเพราะว่าความเป็นผู้เสียหายในกฎหมายเนี่ยกฎหมายอาญาเนี่ยจะต้องไม่มีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยคือทั้งพฤตินัยและนิตินัยด้วยนะครับค่ะครับนะคะก็วันนี้ได้รับความรู้ในข้อกฎหมายไปนะคะในเบื้องต้นคร่าวๆนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าใครนะคะมีข้อกฎหมายที่สงสัยมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับตัวเองหรือกับญาติพี่น้องนะคะหรือมีเคสขึ้นมาเป็นข่าวเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมอยากจะสอบถามนะคะทางสมาคมพนักงานสอบสวนก็ยินดีที่จะให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายหรือตอบข้อสงสัยตรงนี้ใช่ไหมคะมีช่องทางในการที่จะติดต่ออะไรอย่างไรตอนนี้เรามี Facebook นะครับ Facebook ของสมาคมพนักงานสอบสวนนะท่านถามคำถามไปได้เลยก็อย่างที่เคยเรียนไปนะครับว่าถ้าคำถามที่ซ้ำๆที่ท่านอยากรู้เยอะๆเนี่ยฮะเราก็จะเอามาตอบในรายการนี้เลยนะครับ Facebook ของสมาคมพนักงานสอบสวนนะครับค่ะก็ยินดีที่จะให้ความกระจ่างครับความรู้ต่างๆที่ลงอยู่ในเพจ Facebook นั้นด้วยสงสัยการทำหน้าที่ของพนักงานสอบสวนคดีนั้นทำอย่างนี้เป็นทำไมเป็นไงสงสัยต่างๆกระบวนการเนี่ยเราก็ตอบให้ได้หรืออาจจะมาตอบในรายการนี้ก็ได้ครับนะคะก็อาจจะมีหลายๆคนข้องใจนะคะมีเหตุอะไรต่างๆไปแจ้งความไว้แล้วพนักงานสอบสวนรับเรื่องไว้แล้วคดีคืบหน้าไปถึงไหนทำไมนะอาจจะมีข้อสงสัยอย่างไรต่างๆสมาคมพนักงานสอบสวนก็จะเป็นสื่อกลางในการที่จะประสานเรื่องตรงนี้ให้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับท่านเลขาธิการสมาคมพนักงานสอบสวนนะคะพันตำรวจเอกดร.มานาเผาะช่วยและท่านยังเป็นรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล8ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับด้วยความยินดีครับครับสวัสดีครับค่ะแล้วกลับกันใหม่กับรายการกฎหมายน่ารู้นะคะทางสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าทาง Police TV มีหลายช่องทางในการรับชมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีนะคะถ้ากล่อง PSI ก็ช่อง203แล้วก็ยังมีช่องอื่นๆตามที่ท่านรับชมนะคะกล่องดาวเทียมผ่านในระบบใดรวมถึงทาง YouTube นะคะเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทางเพจ Facebook ของสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะวันนี้ดิฉันสุภรัตน์นาคุณนำลาไปก่อนสวัสดีค่ะ